วินวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูบ้านเก่าของเรานะคะที่เราไม่ได้เดินเข้ามาในบ้านประมาณเป็นเดือนจริงๆอะที่อยากเปิดบ้านเก่าเพราะว่าพี่เด็ดรู้สึกว่าเราไม่เคยเปิดบ้านเก่าเลยเราซื้อบ้านแล้วเราก็เลยเปิดบ้านเก่าเราได้ใช่ทุกซอกทุกมุมปกติจะอยู่ที่ห้องรับแขกอย่างเดียวใช่ไหมไม่กล้าให้ขึ้นไปดูชั้นบนใช่แต่วันนี้เราจะเปิดทุกซอกทุกมุมว่าเราอยู่กินยังไงนะคะบอกก่อนว่าบ้านนี้เราอยู่กันมาประมาณกี่ปีก็นานมากเป็น10แล้วตั้งแต่หนูอยู่ม .6 ก็เดี๋ยวมาดูบ้านกันดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างไปเข้าไปเลยค่ะและนี่นะคะก็คือห้องที่ตอนแรกอะเมื่อก่อนมันจะเป็นห้องนั่งเล่นแต่ว่ามันกลายเป็นห้องหมาแทนใช่เพราะว่าหมาไม่มีพื้นที่เราก็เลยให้หมาเล่นห้องนี้แทนเพราะฉะนั้นแขกก็อยู่ไม่ได้นะคะมาสำรวจวอลเปเปอร์กันก่อนนี่อันนี้นะคะไม่ใช่ว่าบ้านเก่าจนวอลเปเปอร์ขาดนะแต่ว่ามันขาดตั้งแต่บ้านยังไม่เก่าเพราะว่าหมากัดน้องรอยอารยธรรมบ้านเราเต็มไปหมดเลยนะคะมีแมงสาบอยู่ตรงนี้ด้วยกลัวเดี๋ยวไปห้องครัวกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็คือห้องรองเท้าที่ทุกคนเคยเห็นก็กินข้าวอยู่แล้วอันนี้มันก็เหมือนปกติเหมือนเดิมอันนี้ห้องรองเท้าก็แต่แค่มันจะดูแน่นน้อยลงเพราะว่าเราเอาของออกไปแล้วบ้างอันนี้ก็จะเป็นพวกรวมทุกอย่างงงมากรวมทุกอย่างหมดเลยในห้องก็คือเก็บของย่อมๆยังเคลียร์ไม่เสร็จนะคะทุกคนและอันนี้ก็คือครัวห้องโล่งเลยห้องครัวก็เป็นห้องที่เราใช้งานเยอะที่สุดนะคะนี่คือห้องที่เรามาอยู่เยอะใช่อยู่แต่ในครัววันๆห้องนี้เรามีความทรงจำเยอะนะเหรอใช่ตอนที่หมาของเราเกิดใหม่ๆแล้วแบบเดือน2เดือนอะไรเงี้ยตอนตัวปุ๊กๆน่ารักใช่ไหมเขาอยู่แต่ในห้องนี้กันอยู่ในห้องครัวแล้วก็แบบฟันหลงฟันหลุดกันอยู่ที่นี่อะไรอย่างนี้ห้องนี้ก็คือห้องที่แม่ทำขนมทำอาหารทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะเปิดออกไปข้างหลังเป็นซักล้างใช่ไหมก็เก็บของอีกอ่ะก็เยอะๆ อะไรเงี้ยเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าพอเอาย้ายไปบ้านโน้นนะของหายไปหมดเลยเพราะว่าบ้านโน้นเหมือนแบบมีที่เก็บเยอะใช่ข้างหลังมันจะเป็นซักล้างซึ่งพี่ดันไม่เคยเดินออกไปเลยอันนี้นะคะก็คือตู้เย็นหมาตู้เย็นของหมานี่อันนี้ก็คือขาโต๊ะนะคะขาโต๊ะมันไม่เคยอยู่ครบถ้าแทะอีกนิดนึงนะตกไปกินข้าวกับพื้นแล้วอ่ะหมาที่บ้านก็คือเวลาแทะเหมือนปวกขึ้นเออเนี่ยคือที่จริงๆคุมเอาไว้เมื่อก่อนมันก็สวยๆแต่ดูดิคนแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยตอนที่เราอยู่เราไม่ได้จัดสัดส่วนให้มันดีไม่ได้รู้ว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำเองก็จะมีหมาพอมีหมาก็ไม่มีที่พอหมาอยู่ในห้องหมามันก็แทะนู่นแทะนี่แล้วตรงนี้ก็เป็นกระจกนะคะแบบว่าซ้อมเต้นห้องนี้ดีตรงที่ว่าพี่เล็กชอบมาอยู่ห้องนี้เวลาเป็นห้องอเนกประสงค์อยากจะไลฟ์ใช่ป่ะขายเสื้อผ้าหรือว่าอยากจะซ้อมเต้นก็ตรงนี้ได้ห้องนี้มันคือมันโล่งไม่มีสัดส่วนแต่คือไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรมันเป็นห้องว่างห้องนี้ก็ห้องเก็บของเหมือนห้องเก็บของทุกห้อง งงทุกห้องก็คือเก็บของที่ของมันเยอะไปหมดเลยมันโล่งลุงลังห้องนี้อ่ะจริงๆเดิมก็จะเป็นห้องคอมของพิกเลตแล้วก็ห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนั่งเล่นด้วยแบบมีทีวีจริงๆสภาพบ้านเราเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนบ้านของคนญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่บ้านญี่ปุ่นโลกเยอะๆแน่นๆคล้ายกันนะเหมือนกันนะอันนี้ก็ยังเป็นหนังสือ One Piece สมมุติว่ามีห้องที่แบบว่าเอาไว้เรียงอย่างเงี้ยเพราะว่าได้เหมือนแบบเป็นกำแพงเป็นเหมือนกำแพงร้านเลยอ่ะเป็นร้านเลยบนห้องนอนอ่ะก็ยังมีหนังสือของเนยอีกแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือตุ๊กตาเยอะมากเฮ้ยเราลืมเรามีสิ่งล้ำค่าอยู่ตรงนี้นี่ว่าอ๋อเออนี่โจรแถวนี้ไม่รู้ว่าบ้านระหว่างแท้โว้ยระหว่างที่บ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่เรามีทองแท้อยู่ตรงนี้ตัวเบลเลอร์เลยนี่ลักคุมะแล้วก็แบบฟิกเกอร์เยอะมากมันขายได้ด้วยมันขายได้เว้ยเราขายถูกที่ขายถูกกลุ่มคนก็คือมีมูลค่ารู้ไหมว่าฟิกเกอร์มันหายเว้ยตอนนี้เพจยังเจอหาฟิกเกอร์ไม่เจอเลยอะแม่ข้างบนกันข้างบนกันเถอะเมื่อก่อนมันจะเป็นห้องหมาด้วยจริงนะหมาให้หัวน้องหมาเมื่อก่อนมันต้องนั่งอย่างนี้เราตอนนี้เด็กๆย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่แล้วก็ยังทุกข์อยู่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะได้ค่ะนี่อันนี้คือพวกภาพตอนที่พิกเลตเขาแบบเรียนเราแบบคือเราไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนแล้วแล้วก็ที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นคอมบิเนชันของสิ่งของโบราณแอนทีคค่ะอะไรก็ไม่รู้มาได้ยังไงเดี๋ยวนะอันนี้มาจากไหนวะแม่เอามาไปจากวัดแล้วก็แบบว่าเคาะระฆังแล้วไปซื้อเป็นละครั้งชุดเล็กชุดใหญ่แล้วที่มันก็ไม่มีนะเราก็ยังจะเอามาวางเอาห้องไหนห้องสมุดเหรอห้องส
ื้อผ้าไหมห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าห้องเสื้อผ้าก่อนหนูที่จะเปิดห้องนอนนะคะและอันนี้ก็แบบเก็บของย่อมย่อมงงมากจริงๆคือห้องที่มันเก็บของเสื้อผ้าเยอะมากจะบ้าตายเยอะจัดแคบมากแต่คือรู้ป่ะที่บ้านมีแต่ผู้หญิงอะแบบ4คนไม่แขวนเสื้อดิคือเนี่ยทุกคนคิดดูว่าเวลาเราจะออกจากบ้านเราจะทำยังไงสมมติว่าเราต้องการที่จะแบบว่าหาเสื้อมันหาไม่ได้เว้ยคือทางขนาดเรามีเสื้อใหญ่เยอะขนาดเนี้ยพี่เด็ดยังรู้สึกว่าเนี่ยไม่มีเสื้อออกงานเลยว่ะไม่พอมีใครรับจ้างแบบเก็บรูเสื้อผ้าได้ไหมเอาไปตายแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนนี่อะไรเนี่ยของขลังเหรอเนี่ยพระพระอ๋อโอ้โหบ้านเราก็งมงายใช้ได้อยู่นะก็เยอะอยู่ไม่ธรรมดาอยู่นะเยอะอยู่นะพี่แหละไม่เคยเห็นมาย้ายบ้านแล้วเพิ่งเคยเห็นและนี่นะคะเบดรูมของเราน่ารักมากเราอยู่กันตั้งแต่แบบว่าโอ้โหตั้งแต่เราผนังยังเป็นสีชมพูอ่ะประตูบ้านนี้เปิดไม่เคยสุดนะคะพอติดของดูดิแค่มุมนี้ก็แน่นแล้วอะตุ๊กตาตุ๊กตาทาวเวอร์และห้องนอนนะคะภูมิใจนำเสนอเพราะว่ามันเป็นสีชมพูอันนี้นะคะก็จะเป็นเตียงที่บางทีก็เป็นแจมกับเนยตั้งแต่ซื้อมาเลยอะเนยแจมปะตอนแรกอะแจมเนยนอนนู่นแจมพิกเลตแล้วเนยนอนเตียงนู้นแล้วตอนหลังพิกเลตอ่ะขอสลับไปนอนนี่คนเดียวตอนที่บ้านนี้มีเลยอ่ะตอนแรกเลยพี่เลตนอนกับพี่แจมใช่นอนไหนพิกเลตอ๋อนอนฝั่งนู้นตลอดเลยเอ๊ะหรอใช่หนูไม่นอนตรงนี้เพราะว่าหนูบอกว่าตรงนี้มันโล่งหนูกลัวผีก็นอนชิดกำแพงมันจะมีช่วงนึงที่พิกเลตอ่ะเขาแบบเริ่มวัยรุ่นแล้วเขาแบบเขาคุยโทรศัพท์แล้วเขาไม่อยากใครๆได้ยินเพราะว่าเราไม่เคยมีแฟนมาก่อนในชีวิตเขาไม่สะดวกใจว่าแฟนอ่ะเขาคุยกันยังไงให้เราเลยฝึกก่อนเขาเลยขอเตียงนู้นเขาเลยขอย้ายไปฝึกเตียงนู้นไปฝึกแบบฮัลโหลงงคิดถึงนะอยู่เตียงฝั่งนู้นแล้วเนยกับแจมก็เลยนอนอยู่ตรงนี้แล้วสักพักนึงได้ยินไหมแล้วสักพักนึงพิกเลตเขาก็ขอกลับมาตรงนี้เพราะเขาอยู่ตรงนู้นคนเดียวไม่ได้กลัวผีพี่เลมันกลัวผีในห้องอยู่กันตั้ง3คนลูกกลัวผีหาอะไรกลัวผีเหรอพี่ก็เลยย้ายมาอยู่อันนี้ใช่เธอกลัวผีทุกตรงเออใช่อุ๊ยมันมีความทรงจำอ่ะเพราะว่าอะไรรู้ว่ามันมีช่วงนึงอ่ะพี่แจมนอนตรงนี้นานมากเลยแล้วแบบหมายถึงนอนแล้วไม่ตื่นนอนตลอดเวลาเป็นคนป่วยนะเนี่ยชอบแล้วตุ๊กตาตรงนี้ก็อีกนี่ค่ะคือแจมอ่ะชอบสะสมตุ๊กตาโพนี่ใช่มั้ยเราจําก็มีเยอะมากเลยอ่ะคือแบบมีหลายตัวมากมันจะมีไอ้ตัวอย่างเงี้ยใหญ่ๆอยู่ประมาณ15ตัวใช่มั้ยแล้วก็มีตัวยิบย่อยแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนยเค้าก็จะมีตุ๊กตานี้มีอะไรเงี้ยเยอะมากตุ๊กตาจุดๆของเนยจะเป็นแนวกลมๆจุดๆแล้วของพี่เกล็ดอ่ะเนี่ยของพวกนี้ของพี่ทั้งมันหนูบอกให้พี่หนูบอกอะไรให้นะตรงนั้นมันไม่เคยยืนได้พี่เมื่อก่อนมันเป็นอย่างงี้ แล้วก็ทับขึ้นมาสูงอย่างงี้นึกออกปะของมันเละเทมากเลยอ่ะแล้วหนูบอกให้ของส่วนใหญ่เป็นของใครพี่เนยของแจมเออหนูก็ว่าของของแจมมาเยอะมากอันนี้เก็บอะไรคะอันนี้ของตู้พี่แจมนี่ตู้ของแจมเป็นลายโพนี่เห็นไหมตรงนี้อ๋อเราก็เก็บพวกนาฬิกงนาฬิกาดูดิอะไรไม่รู้พี่แจมแล้วก็คือชอบสะสมเจลมูนตอนนี้กำลังคิดแล้วว่าเราต้องเอาต้องมันออกไปอ่ะเสียดายเนาะจะต้องขายทิ้งอ่ะต้องตัดใจต้องขายมันไปมีของอะไรที่ใช้ได้ไหมไม่ได้เลยแล้วก็แบบชักเราจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันต้องใช้ความแบบสามารถเลยเนาะแล้วมันแทกบ่อยๆเนาะมันก็นี่ทนไม่อยู่ทำอย่างงี้เออนี่ทำอย่างงี้อ่ะเคล็ดลับคือหนูบอกก่อนนะทุกคนห้องนอนคือห้องที่หนูรักมากห้องเนี้ยพี่รักปะพี่รักปะห้องนี้รักมากเพราะอะไรรู้ไหมตั้งแต่เราอะเกิดมาแล้วเราอยู่ที่บ้านหลังนี้ใช่ปะมันรู้สึกเป็นสัตว์เป็นส่วนที่สุดอะเพราะอะไรรู้ไหมแม่ทำมาดีมากซื้อเตียง1อันเอ้ยเตียง2ใช่ปะเตียงใหญ่แล้วก็มีเตียงเดี่ยวใช่ไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็แบบอยู่ห้องนี้ด้วยกันนี่พี่เล็ดเคยเห็นป้าเหล็กดัดหน้าตาเป็นงี้เว้ยมาเปิดตู้นี้ดีกว่านี่ตู้นี้เนี่ยของใครแบ่งครึ่งบ้างเนยครึ่งมีแต่ตู้นี้ของเนยมีของเนยมีของแจมด้วยของพิกเลนด้วยไม่จะทะลักออกมาปะเอาเปิดสองมันล็อกไว้แม่เขาล็อกกุญแจต้องเอากุญแจออกมาก่อนมีกุญแจในนั้นหรอใช่มีได้ไงวะอ้าวไม่มีโอ้โหหาไม่เจอแล้วอันนี้ของหนูนี่อย่าว่าแต่แจมเลยนะพิกเลนก็เยอะเหมือนกัน
อย่ามาพูดโนโนมันโนยังไม่ได้แกะเหมือนกันจ้าอ้าวเคสไอโฟนเหมือนกันจ้าคือจริงปะทุกคนอะว่าแจมอะสะสมเซเลมูนสะสมโพนี่ของรกมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พอกันแหละเนยกับพิกเล็ตก็มีของเหมือนกันแต่เราจำได้ว่ามันอยู่ในลิ้นชักไม่งั้นเราขายบ้านของมันอ๋อนี่เจอกุญแจแล้วล็อกแอนด์คีย์ล็อกแอนด์คีย์ไม่เป็นไรเฮ้ยน้องยังอยู่น้องเน่น้องเยอะมากนี่ของพิกเล็ตทั้งหมดค่ะก็บ้าอยู่นะและนี้นะคะคือหลักฐานเตียงพี่เนยค่ะเพราะพี่เนยเขามานอนปุ๊บเขาก็แสดงหลักฐานบัตเตอร์เลิฟแฮปปี้แจมตี้พิกเล็ตอยู่ไหมพิกเล็ตจังอายุเท่าไหร่วะตอนนั้นก็อยู่มหาลัยแล้วมหาลัยแล้วนะเออน้องเห็นไหมเนี่ยตัวตนยอมรับซะไม่โว้ยและตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือห้องแต่งตัวที่แท้จริงอันไหนของพี่เนยก็อันนี้ตู้พิกเลตมันไม่มีตู้ไหนของเราเลยอ่ะนี่พิกเลตอันนี้คือตู้พิกเลตตู้พี่แจมอยู่ไหนเราไม่มีตู้ส่วนอันนี้ก็เป็นที่เก็บกระเป๋าของเรานะคะอันนี้แต่ว่าพวกกระเป๋าบางส่วนก็ไม่อยู่บ้านใหม่อันนี้คืออันนี้คือแบบของปลอมแล้วอันนี้คือตัดสวยๆแล้วนะส่วนอันนี้ก็คือราวขายเสื้อผ้านะคะแล้วเราก็จะมีเสื้อผ้าแบบนี้ด้วยแบบที่แบบยาวๆก็ต้องแขวนราวสูงแบบนี้เพราะว่าเสื้อผ้าเราเยอะมากส่วนใหญ่นะคะเวลาเราแต่งตัวมุมแต่งตัวพี่เนยนั่งเร็วนั่งมุมแต่งตัวเนยเหรอพี่เนยนั่งเนยนั่งแต่งหน้าตรงนี้ทุกคนเพราะว่าแจมเขามีเก้าอี้นั่งมุมแต่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้งเขาตรงนี้ผมขึ้นมาหน่อยแจมอยู่ตรงนี้เขามีเก้าอี้นั่งเนี่ยอันนี้คือถังของพี่แจมนะคะจะเป็นแบบถังโน่นถังนี่นี่จะเขาจะนั่งตรงนี้อันนี้นั่งแต่งหน้าเออนี่อันนี้คือกองเครื่องสำอางพี่แจมเครื่องสำอางแจมเยอะมากที่สุดในบ้านแล้วจริงผมพิกเลยที่จะมาอยู่ตรงนี้พิกเลยเขาไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเขาก็เป็นแบบมุมนั่งแต่งหน้าของเขาแล้วเนยไปอยู่ไหนทำไมฉันถึงต้องอยู่ตรงนี้แต่พิกเลยอะชอบมากคือพิกเลยชอบห้องนี้ที่แม่เป็นคนทำมากห้องเนี้ยคือมันเป็นเหมือนจุดศูนย์รวมอ่ะพี่ว่าป่ะศูนย์รวมแบบสมมุติเรานอนห้องนู้นเรามาหยิบเสื้อผ้าห้องนี้แล้วเราก็แต่งหน้าตรงนี้ตรงเนี้ยคุณแม่ทํากระจกเอาไว้ยาวแบบเนี้ยค่ะและอันนี้นะคะอยากให้เห็นกระจกยาวอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะก็คือสมมุติว่าเราเข้าห้องน้ําเสร็จใช่มั้ยอันเนี้ยคือห้องอาบน้ํานี่ทุกคนอันนี้คือห้องอาบน้ํานี่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนี่ไม่เคยเปิดห้องอาบน้ําไม่เคยดูเลยเนี่ยไม่อายอ่ะโหโคตรดูมีชีวิตที่ว้าป่ะมีชีวิตหรอดูแบบห้องอาบน้ำเราก็จะมีอาบตรงอ่างใช่ไหมคะใช่เราก็จะมีอาบตรงนั้นฝักบัวแต่ส่วนใหญ่พี่แจมไม่จะนั่งอาบตรงอ่างตรงอ่างอาบน้ำเปิดประตูตรงนี้มาปุ๊บจะเจอพี่แจมไงคือเราพอเราอาบน้ำเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะมาแปรงฟันตรงนี้อ่ะแล้วมันมีอ่างสองอ่างพอเราก็จะคุยกันแล้วก็คุยกันแล้วก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยประมาณ10ล้านชาติโอเคค่ะนี่ก็คือการเปิดบ้านของเราแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะคะให้ทุกคนเห็นนะคะเพราะว่าเราจะเซฟกู๊ดบายสำหรับบ้านหลังนี้นะคะแต่จริงๆมันยังไม่ครบเลยรู้ป่ะมันมีห้องแบบห้องเก็บของเอารวมประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าไม่งั้นอ่ะอาจจะต้องมีแบบว่าประมาณ10เทปแล้วค่ะ10ล้าน EP นะคะจริงๆแล้วบ้านหลังนี้ก็เป็นความทรงจำมากมายกับพิกเลตนะคะเพราะว่าเป็นบ้านที่ได้อยู่กับพี่ตั้งแต่ตอนที่เราเด็กเลยแล้วก็เป็นหลังสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกันแล้วเราจะย้ายไปอยู่บ้านมินิมอลแล้วนะคะบ้านมินิมอลเราจะบอกลาสีบอกลาคัลเลอร์ฟูลไม่แต่บอกลาความรกวงเล็บไว้ก่อนคัลเลอร์ฟูลสีชมพูอันนี้พิกเลตเลือกนะทั้งหมดทั้งบ้านนะคือหนูกับแม่ไปแต่งกันก็พิกเลตชอบอ่ะคือบ้านที่แบบเราเห็นตั้งแต่เป็นปูนอ่ะบ้านใหม่พิกเลตก็แต่งเองอีกเหมือนกันพิกเลตชอบแต่งบ้านแหละไม่ใช่ถ้าไม่ได้แต่งไม่ได้นอนสักทีอยากอยู่แล้วอะประมาณนี้นะคะทุกคน EP หน้าก็คิดว่าอาจจะเป็น EP ที่เห็นเรามานั่งแยกของกันนะคะอันนั้นก็น่าจะปวดหัวอีกทีนึงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็บ้านใครรกกว่านี้นะคะก็มาขิงกันได้ในคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะรกกว่านี้ก็พูดมาเออใครเป็นในหน้าขายบ้านก็ติดต่ออินบ็อกซ์เนยแจมพิกเลตมาหน่อยนะคะจะขายบ้านนี้ทิ้งแล้วนะคะใช่ค่ะเราจะขายบ้านแล้วแบบจริงๆนะคะยังไงก็ลองตีราคามาให้หน่อยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย